สวัสดีค่ะทุกคนมาด้วยชุดแบบก็อตเซเว่นแบบนี้แล้วก็เสื้อสีนี้นะคะช่วงนี้ด้วยสถานการณ์แบบนี้นะคะในประเทศไทยที่แบบสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะไวรัสยังคงทำงานของมันต่อไปนะคะของไวรัสเพราะฉะนั้นแล้วโฟโนล็อกก็เลยประกาศที่จะเลื่อนคอนเสิร์ตครั้งที่2นะคะเลื่อนคอนเสิร์ตจากวันที่9วันที่10ไปอย่างไม่มีกำหนดนะคะทุกคนเสียใจแหละแต่ว่าก็ดีที่เลื่อนออกไปเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้เราไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะคะซึ่งโฟโนล็อกเองก็บอกว่าก็อาจจะเลื่อนออกไปแล้วก็รอกำหนดการใหม่แล้วก็ถ้ายังหากำหนดการไม่ได้ก็จะให้คืนบัตรนะคะแต่ว่าก็จะพยายามติดตามสถานการณ์ไวรัสจนกว่าจะจัดคอนเสิร์ตได้นะคะก็เลื่อนได้แต่ไม่อยากให้เลิกเนาะทุกคนเนาะถึงขั้นนี้แล้วเรายังรอไปราชมังกันอยู่นะคะทุกคนก็อยากให้กำลังใจฮากาเซ่ทุกคนก็รอคอยจนกว่าที่จะประกาศคอนครั้งใหม่ละกันนะคะก็อย่าเพิ่งคืนบัตรเนาะก็รอไปเจอกันที่ราชมังจนกว่าที่จะประกาศอีกรอบแล้วกันนะคะเป็นกำลังใจให้ทั้งฟูโนล็อกแล้วก็กำลังใจให้อากาเซ่กำลังใจให้ก็อตเซเว่นทุกคนแล้วกันแล้วก็เจอกันแม้ว่าจะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะแต่อยากให้สถานการณ์ดีขึ้นก่อนเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะคะก็สู้ๆนะคะทุกคนไม่เศร้าเนาะ